มาดูอีกหนึ่งโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะอันนี้เป็นโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุบ้านที่เคยเสื่อมโทรมไม่สามารถอยู่อาศัยได้เนี่ยก็มีการปรับปรุงแล้วก็มอบให้ใหม่เลยนะคะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดเนี่ยเป็นการมอบให้นี่เลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเรา2คนนะคะคุณยายวัย88ปีค่ะได้รับมอบบ้านในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสชุมชนริมคลองลาดพร้าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ให้สถาบันพัฒนาองค์กรพัฒนาชุมและสหพัฒน์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนยังมอบทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแต้มสีเติมฝันทาสีบ้านให้สวยงามก่อนที่จะส่งมอบให้กับคุณยายทองใบกุยลาวัย88ปีเป็นผู้สูงอายุจากชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครมอบให้หนึ่งหลังนะคะสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาทเป็นการทดแทนบ้านหลังเดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรมคุณยายถูกคัดเลือกเพราะว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้สูงอายุอยู่อาศัยคนเดียวบ้านหลังเก่าก็มีสภาพเสื่อมโทรมได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอย่างชีพและมีคนในชุมชนช่วยดูแลค่ะนอกจากนี้นะคะทอสยังสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางบัวเขตจตุจักรอีก1หลังจำนวน 60,000 บาทค่ะด้านนายกมลภพวีระพละรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าปีนี้ทอสเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุได้มีบ้านเป็นของตัวเองตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยสร้างโอกาสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน20ทุนด้วยทุนละ 1,000 บาทค่ะพร้อมทั้งเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ3คนคนละ 2,000 บาทและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สำคัญภายในบ้านมอบให้กับผู้สูงอายุชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาเขตบางเขนและชุมชนวัดบัวขาวเขตจตุจักรนะคะเป็นชุมชนที่3และ4ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทอสขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนก็มีการสำรวจผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคให้กับสังคมนะคะเป็นชุมชนวัดบางบัวนะคะเขตจตุจักรค่ะ